ต่อไปจะเป็นส่วนของซับทูซับทูคืออะไรซับทูคือเมนูด้านนี้เลยซับทูมีไว้ทำอะไรคือมีไว้แบ่งแยกวัตถุให้แยกออกจากการคล้ายๆกับเลเยอร์ใน Photoshop นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยมีวัตถุทรงกลมอยู่1ชิ้นเราสามารถเพิ่มวัตถุชิ้นอื่นๆเนี่ยให้มันอยู่ในนี้ได้เป็นชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3คล้ายๆกับเลเยอร์ใน Photoshop นะครับแล้วทำยังไงถึงจะนำวัตถุชิ้นอื่นๆเข้ามาในนี้ได้วิธีการก็คือสมมุติว่าเราอยากได้วงกลมวงนี้ที่มีอยู่แล้วอันนี้วิธีการแรกก็คือกดปุ่มนี้ Duplicate Duplicate คืออะไรคือคล้ายๆการ Copy นะครับ Copy ตัวนี้ให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทีนี้เราลองกดดูเห็นไหมครับสังเกตดูมันก็จะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วตัวเดิมก็คือเป็นตัวแม่แบบแล้วตัวใหม่เนี่ยมันก็จะ copy ตัวเนี้ยตัวแรกขึ้นมาเนี่ยคือจะ copy ขึ้นมาทุกประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะการปั้นจะปรากฏตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้คือตัวเขาเรียกว่า gizmoคือเลื่อนวัตถุให้ออกจากกันได้หรือว่าปรับตำแหน่งตามความเหมาะสมวิธีการใช้ก็คือกดที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนออกเห็นไหมครับมันคืออันเดียวกันที่ copy ออกมาเป๊ะๆ เลยแล้วเราก็ใช้เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วถ้าให้ตัวนี้มันหายทำยังไงก็กดดรอกดปุ่มดอนี้ใกล้ๆกันนี่อันนี้กดแล้วให้ตัวปรับตำแหน่งเนี่ยมันก็จะหายไปทีนี้แล้วก็วิธีการนำเข้าตัววัตถุเข้ามาให้อยู่ในซับทูเดียวกันอีกวิธีหนึ่งก็คือการอินเสิร์ตเข้ามาหรือไม่ก็แอปเพนเข้ามาดู2ตัวนี้ครับจะมีคำว่า append กับ insert จะอยู่ในหน้าจอ subtool นี่นะครับอยู่ในอันเดียวกันวิธีการก็คือสมมุติว่าผม append กดเข้าไปกดมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอใหม่ขึ้นมาคล้ายๆกับตอนเริ่มต้นวัตถุใหม่ในทีแรกที่ผมสอนไปก็คือคล้ายๆกับการกดตัวนี้มันจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งกลางเนี้ยตำแหน่งเดียวกันหมดเราต้องมาขยับทีหลังทีนี้ผมจะทำให้ตัวปุ่มตัวปรับตำแหน่งหายไปก็กดปุ่มดอด้านบนแล้วทีนี้มาอีกตัวหนึ่ง happen คืออะไรตัว happen เนี่ยคำสั่งอ่ะมันจะคล้ายๆกับตัว insert แต่มันจะต่างกันที่การวางตำแหน่งของ happen เนี่ย happen เนี่ยเวลากดวางตำแหน่งไปแล้วเนี่ยตัววัตถุมันจะมาอยู่ที่ท้ายตารางเลยมันจะมาอยู่ตรงนี้มันเป็นวัตถุใหม่แต่ถ้ากด insert เนี่ยสมมติว่าเราเลือกเมาส์ไปที่ตัวแรกแล้วกด insert ไปเนี่ยกด insert เลือกวัตถุไปอ่ะตัววัตถุใหม่อ่ะมันจะแทรกตัวอยู่ด้านล่างนี้ด้านล่างตัวที่เราเลือกไว้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูสมมติเราเลือกตัวแรกเลือกวัตถุตัวแรกแล้วทีนี้ก็เลือก insertเลือกเป็นวัตถุเป็นรูปโดนัทเห็นไหมครับรูปโดนัทอ่ะมันจะแทรกเข้ามาอยู่ใต้วัตถุชิ้นแรกที่เราเลือกมาทีนี้ก็เลือกที่รูปโดนัทแล้วก็มาปรับตำแหน่งเลือก move
นี่ครับมันก็จะอยู่แต่ถ้าเป็นแอปเปิลมันจะไม่ว่าเราจะเลือกเมาส์อยู่ที่วัตถุตำแหน่งไหนเวลาเลือกแอปเปิลเนี่ยตัววัตถุมันก็จะมาอยู่ท้ายตารางในซับทูเสมอนี่ครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากให้วัตถุทั้งหมดเนี่ยมันหายไปทำยังไงให้เราเลือก delete all อยู่ในหน้า sub tool อยู่บรรทัดล่างเลยอันนี้ก็กด delete all แล้วก็กดโอเคทุกอย่างมันก็จะหายไปไอ้รูปดาวนี่คือมันจะเป็นค่าเดิมที่โปรแกรมเขาตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่าเดิมของมันเ